เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับขุนพันธ์มือปราบขมังเวทอดีตตำรวจผู้เป็นตำนานพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือชื่อจริงบุตรพันธรักษ์เกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ.2446ที่บ้านอ้ายเขียวหมู่ที่5ตำบลดอนตะโกอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชถือเป็นเกียรติประวัติของกรมตำรวจเพราะปราบโจรชื่อดังมาทั่วสารทิศใครที่ว่าเก่งใครที่ว่าขลังท่านสามารถปราบลงได้เกือบหมดอาทิเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนและอื่นๆอีกมากมายจนได้รับฉายาหลายชื่อเช่นจอมขมังเวทรายอกจิแปลว่าอัศวินพริกขี้หนูขุนพันธ์ดาบแดงเชื่อว่าเป็นดาบที่ตกทอดมาจากพระยาพิชัยนายพลตำรวจหนวดเขี้ยวเป็นต้นขุนพันธ์เป็นบุตรของนายอ้วนและนางทองจันทร์พันธรักษ์เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมปีที่1ที่โรงเรียนวัดสวนป่านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนื่องจากท่านมีความรู้ในวิชาเลขและหนังสืออยู่แล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดังนั้นเมื่อเข้าเรียนในชั้นประถมปีที่1ได้1วันทางโรงเรียนได้เลื่อนชั้นให้เรียนที่ชั้นประถมปีที่2และวันรุ่งขึ้นก็เลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมปีที่3เป็นอันว่าท่านเข้าโรงเรียนได้เพียง3วันได้เลื่อนชั้นถึง2ครั้งในขณะที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ท่านได้เรียนวิชามวยยูโดและยิมนาสติกจากครูหลายท่านจนมีความชำนาญในเชิงมวยท่านสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ในปีพ.ศ.2467ต่อมาในปีพ.ศ.2468จึงได้เข้าเรียนต่อ The Crocodile Creek Royal Police Cadet Academy หรือโรงเรียนในร้อยตำรวจห้วยจระเข้โรงเรียนในร้อยตำรวจในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมขณะที่เรียนได้เป็นครูมวยไทยด้วยเรียนอยู่5ปีสำเร็จหลักสูตรในปีพ.ศ.2472หลังจากจบโรงเรียนในร้อยห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่สำนักเขาอ้อสำนักเขาอ้อถูกยกให้เป็นตักกศิลาด้านไสยศาสตร์วิชาอาคมเกจิอาจารย์ทุกท่านล้วนมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันดีคนที่จบมาจากสำนักเขาอ้อจะแบ่งออกเป็น2แบบคือถ้าไม่เป็นโจรก็เป็นตำรวจหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วทางราชการได้แต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งนักเรียนทำการในร้อยที่กองบังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราชประจำจังหวัดสงขลาในปีพ.ศ.2473เป็นนักเรียนทำการอยู่6เดือนได้เลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีในปีพ.ศ.2474ได้ย้ายไปเป็นผู้บังคับหมวดที่กองเมืองจังหวัดพัทลุงเสือคนแรกที่ขุนพันธรักษ์ราชเดชปราบคือเสือกลับคำทองเสือกลับถือเป็นรุ่นพี่ที่สำนักเขาอ้อถือเป็นโจรคนเดียวที่เล็ดลอดมือของยอดตำรวจมือปราบจอมขมังเวทโดยหลังเหตุการณ์นี้ได้หลบหนีไปที่จังหวัดตรังบ้านเกิดของเขาซึ่งขุนพันธ์ไม่ได้ตามไปจับเพราะอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบและถือว่าเสือกลับยอมแพ้แล้วและที่พัทลุงนี่เองที่ท่านได้สร้างเกียรติประวัติในตำแหน่งหน้าที่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงราชการและคนทั่วไปโดยการปราบปรามผู้ร้ายสำคัญของจังหวัดพัทลุงคือเสือสังหรือเสือพุ่มซึ่งเป็นเสือร้ายที่แหกคุกมาจากเมืองตรังขุนพันธรักษ์ราชเดชเล่าว่าเสือสังนี้มีร่างกายใหญ่โตดุร้ายและมีอิทธิพลมากมาอยู่ในความปกครองของกำนันตำบลป่าพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนอกจากนั้นแล้วยังมีคนใหญ่คนโตหลายคนให้ความอุ้มชูเสือสัง
จึงทำให้เป็นการยากที่จะปราบได้แต่ท่านก็สามารถปราบเสือสังได้ในปีแรกที่ย้ายมารับราชการหลังจากนั้นมาอีก1ปีท่านก็ได้ปราบผู้ร้ายสำคัญอีก16คนเช่นเสือเมืองเสือทองเสือย้อยเป็นต้นด้วยความดีความชอบจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพันธรักษ์ราชเดชเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2474พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานทินนามในวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.2478ได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทและในปีนี้ได้อุปสมบทที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบวชอยู่ได้1พรรษาจึงลาสิกขาในปีพ.ศ.2479ท่านได้ย้ายไปเป็นหัวหน้ากองตรวจประจำกองบังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราชประจำจังหวัดสงขลาได้ปราบโจรผู้ร้ายหลายคนการปราบโจรครั้งสำคัญและทำให้ท่านมีชื่อเสียงมากคือการปราบผู้ร้ายทางการเมืองที่นราธิวาสในปีพ.ศ.2481หัวหน้าโจรแห่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่ออเวสดอร์ตาและเป็นผู้ที่มีอาคมแก่กล้าอยู่ยงคงกระพันยิงแทงไม่เข้าเทียบป้นฆ่าเฉพาะคนจีนและคนไทยพุทธเท่านั้นในที่สุดก็ถูกขุนพันจับได้หน้าที่สุดท้ายของชีวิตอเวสดอร์ตาและท่านได้สั่งให้ลูกน้องเฝ้าตลอดขังที่สถานีตำรวจที่ตีนเขาบูโดโดยต้องจับมัดด้วยผ้าขาวม้าเนื่องจากหากใส่กุญแจมือเขามีวิชาสามารถรูดให้โซ่ตรวนหลุดได้จึงใช้ผ้าขาวม้ามัดไว้กระทั่งเขาก็กินยาตายไปเองท่านได้รับการยกย่องจากทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมเป็นอันมากท่านจึงได้รับฉายาว่าราโยกจิหรือแปลว่าอัศวินพริกขี้หนูและได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกเมื่อวันที่8มิถุนายนในปีเดียวกันหลังจากนั้นขุนพันได้ย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรที่จังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเรื่อยมาและได้ปราบปรามโจรผู้ร้ายมากมายที่สำคัญคือการปราบเสือโน้มหรืออาจารย์โน้มจึงได้รับพระราชทานยศเป็นพันตำรวจตรีปีพ.ศ. 2488ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทได้ปะทะและปราบปรามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือครึ้มเสือปลั่งเสือใบเสืออ้วนเสือดำเสือไหวเสือมเหสวนเป็นต้นกรมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่าผู้ร้ายในเขตจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีชุกชุมมากขึ้นทุกวันยากแก่การปราบปรามให้สิ้นซากจึงได้ตั้งกองปราบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือกเอาเฉพาะในตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามรวมไว้1กองพันแต่งตั้งให้พันตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษได้ประชุมในตำรวจที่กรุงเทพในวันที่10มกราคมพ.ศ. 2488เพื่อวางแผนกำจัดเสือฝ้ายแต่แผนล้มเหลวผู้ร้ายรู้ตัวซะก่อนขุนพันได้รับคำสั่งด่วนให้ไปสกัดโจรผู้ร้ายที่จะแตกเข้ามาจังหวัดชัยนาทครั้งนั้นขุนพันใช้ดาบเป็นอาวุธคู่มือแทนปืนยาวดาบนั้นมีถุงผ้าแดงสวมทั้งฝักและด้ามคนทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าขุนพันดาบแดงฝีมือขุนพันเป็นที่ครั่นครามของพวกมิจฉาชีพทั่วไปแม้แต่เสือฝ้ายเองก็เคยติดสินบนท่านถึง 20,000 บาทเพื่อไม่ให้ปราบปรามแต่ขุนพันไม่สนใจคงปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจนปราบปรามได้สำเร็จท่านอยู่ชัยนาท3ปีปราบปรามเสือร้ายต่างๆสงบลงและได้ย้ายมาเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรที่อยุธยาอยู่ได้ประมาณ4เดือนเศษก็เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมที่กำแพงเพชรขณะนั้นเป็นระยะเปลี่ยนอธิบดีกรมตำรวจและขุนพันธ์ก็ถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมอาชีพว่าเป็นโจรผู้ร้าย
พลตำรวจเอกหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจยังเชื่อมั่นว่าขุนพันธ์เป็นคนดีจึงโทรเลขให้ไปพบด่วนและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพ.ศ. 2492ขุนพันธ์ได้ปรับปรุงการตำรวจภูธรของเมืองนี้ให้มีสมรรถภาพขึ้นและปราบปรามโจรผู้ร้ายต่างๆที่สำคัญคือเสือไกรกับเสือวันแห่งอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ฝีมือการปราบปรามของท่านยิ่งลือกระฉ่อนไปไกลต่อมาในปีพ.ศ. 2491ทางจังหวัดพัทลุงมีโจรผู้ร้ายกำเริบชุกชุมขึ้นราษฎรชาวพัทลุงนึกถึงท่านขุนพันธ์ในตำรวจมือปราบเพราะเคยประจักษ์ฝีมือมาแล้วจึงเสนอชื่อกันทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมตำรวจขอตัวขุนพันธ์กลับพัทลุงเพื่อช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายขุนพันธ์จึงได้ย้ายมาเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงอีกวาระหนึ่งได้ปราบปรามเสือร้ายที่สำคัญสิ้นชื่อไปหลายคนนอกจากงานด้านปราบปรามซึ่งเป็นงานที่ท่านถนัดและสร้างชื่อเสียงให้ท่านเป็นพิเศษแล้วท่านยังได้พัฒนาเมืองพัทลุงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยปรับปรุงชายทะเลตำบลลำปำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้มีตำรวจคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถไฟที่เข้าออกเมืองพัทลุงทำให้เมืองพัทลุงในสมัยที่ท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจมีความสงบสุขน่าอยู่ขึ้นมากด้วยความดีความชอบในหน้าที่ราชการท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพันตำรวจโทในปีพ.ศ. 2493ท่านอยู่พัทลุงได้2ปีเศษจนถึงพ.ศ. 2494จึงได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2503จึงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีจนกระทั่งเกษียณอายุในปีพ.ศ. 2507ครั้งหนึ่งเคยมีคำขวัญอันคมคายของกรมตำรวจอยู่ประโยคหนึ่งว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นี่เป็นถ้อยคำที่เกิดขึ้นในยุคอัศวินแหวนเพชรเฟื่องวีรบุรุษผู้สร้างกิจประวัติให้กรมตำรวจนั้นมีอยู่มากมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่นามของขุนพันธรักษ์ราชเดชระบือลือลั่นสุดยอดแผ่นดินด้ามขวัญทองแม้ท่านขุนพันธ์จะปลดเกษียณราชการไปนานหลายปีแต่ชื่อของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของกรมตำรวจและประชาชนทั่วไปนั่นเป็นเพราะผลงานของท่านกลายเป็นผลงานอันยากยิ่งที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนควรค่าแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของคนแผ่นดินไทยพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชถึงแก่กรรมเมื่อวันที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2549ที่บ้านในซอยราชเดชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุได้103ปีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ